ันเปล่งประกายเกินดาราเธอคือตะวันที่ขอบฟ้าจนในวันหนึ่งโชคชะตานำเธอมาเพื่อหนีภัยภัยในดินแดนที่ยังคอยมาคุกคามภัยที่คอยตามคอยมุ่งร้ายเธอเพียงลำพังและต้องการจะมีใครคอยคุ้มครองนี่คือหน้าที่ของฉันหน้าที่ที่ฉันนั้นเต็มใจทำเพื่อเธอโดยชีวิตของฉันจะปกป้องเธอตลอดไปและด้วยความรักของฉันรักที่ฉันมีให้เธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายเธอได้เลยการเวลาได้นำพาเราสองคนจมในวังวนที่วุ่นวายมีคืนและวันช่วยผูกพันให้ดวงใจเรารักกันเธอจะเป็นใครและจะมาจากที่ใดแต่เธอคือดวงใจสำหรับฉันยามเธอมีภัยและเมื่อใดเธอต้องการคนคุ้มครองนี่คือหน้าที่ของฉันหน้าที่ที่ฉันนั้นเต็มใจทำเพื่อเธอด้วยชีวิตของฉันจะปกป้องเธอตลอดไปฉันมีให้เธอเต็มหัวใจจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายเธอได้เลยและด้วยความรักของฉันรักที่ฉันมีให้เธอเต็มหัวใจจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายเธอได้เลยเพราะฉันนั้นรักเธอมีบางคนบอกว่าช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคือเวลาก่อนที่ดวงตะวันจะลับขอบฟ้ามันเป็นเวลาที่ผืนน้ำกับท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันชีวิตคนเราบางครั้งอาจมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกงดงามเหลือเกินเราจะมีความสุขกับมันจนลืมไปว่าเวลาที่ดวงตะวันอยู่ที่ปลายฟ้าจะไม่นานนักและหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะมืดลงเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นที่ประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทยประเทศสิครินสิครินเป็นประเทศเล็กๆที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมันสิครินจึงเป็นประเทศที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลชาวสิครินจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชาวสิครินมีรูปร่างหน้าตาหรือประสาทแทบไม่ต่างไปจากเราแต่ที่ต่างออกไปคงเป็นระบบการเมืองประเทศนี้ปกครองโดยกษัตริย์หรือเจ้าทรงสวรรค์แต่ก็เ
ากำลังมีความคิดที่เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยให้เหมือนชาวโลกและเจ้าของความคิดนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือเจ้าทรงสวรรค์องค์ปัจจุบันหรือเจ้าวิษณุธรรมราชกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนนั่นเองเอาละลุกขึ้นลุกขึ้นเก่งมากสวยและสง่างามสมกับพิธีสถาปนาลูกสาวฉันจริงๆนี่ขนาดวันซ้อมยังน่าชมขนาดนี้นะแล้วในวันพิธีจริงคงจะงดงามมากนะเอาละไปพักผ่อนกันนะเจ้าเห็นด้วยกับพี่ไหมวงศาถ้าพี่ชอบที่ขนาดนี้น้องจะไม่ชอบได้อย่างไรพี่ครับนี่นอรักการสัปดาห์หน้าแล้วสินะที่นภัสลาวดีลูกสาวฉันจะกลับจากฝรั่งเศสนะพี่ครับเรื่องนี้ต้องโทษเจ้าแล้วนะนอรักการที่ให้ลูกสาวฉันไปเรียนกฎหมายถึงฝรั่งเศสนะทำให้พ่อลูกเขาแยกกันนะแต่ว่าองค์หญิงควรจะต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดนะพยาค่ะยังไงท่านนายพลสารทูลคิดยังไงกับการแสดงเมื่อสักครู่นี้หม่อมฉันเองไม่ถนัดความบันเทิงแบบนี้พยาค่ะฉันรู้ไอ้ความบันเทิงของเจ้าที่เจ้าชอบเพียงอย่างเดียวคือการได้ฆ่าใครสักคนหนึ่งก็หัดมีความสุขสนุกสนานแบบชาวบ้านเขาบ้างสิไม่เบื่อตัวเองบ้างหรือยังไงท่านนายพลนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าท่านเนี่ยจะกล้าขัดใจท่านพี่ฉันในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็พวกพระองค์เป็นอย่างนี้นะสิเจ้าวิษณุจะมองข้ามพระองค์ไปเรื่อยแม้แต่แผ่นดินนี้เองพระองค์ก็กำลังจะยกประชาธิปไตยให้ประชาชนแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงพระองค์ก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยตามสบายนะเชิญเชิญทำไมมันต้องมาเกิดเรื่องขึ้นตอนนี้นะแล้วพวกมันคิดวางแผนทำอะไรอีกสักครู่เราคงจะทราบไปนะครับไม่ว่าพระองค์ทำไม่ได้มีคนอื่นทำแทนกู
พวกมันเป็นใครพวกแดงนั่นหรอไม่คิดว่าจะใช่พะยะค่ะประเทศของเราประชาชนอยู่ดีกินดีหม่อมฉันคิดว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่พระองค์จำเป็นจะให้เปลี่ยนแปลงการปกครองพะยะค่ะฉันไม่เชื่อว่าจะใช่เรื่องนี้นะจะกล้าให้มันพูดให้ได้นะฉันทำผิดแล้วหรอลูกกันไหนบอกฉันสิเจ้าเป็นหัวหน้ามุขมนตรีนะว่าไอ้ความคิดเห็นของคนอื่นนะเขาคิดกันอย่างไรในเมื่อฉันจะคืนอำนาจให้กับประชาชนจะให้ประเทศชาตินี้เป็นประชาธิปไตยฮะฉันทำสิ่งนี้ฉันทำไม่ถูกต้องเลยดำริของพระองค์นั้นประเสริฐและดีงามที่สุดเสียค่ะแผ่นดินนั้นต้องเป็นไปตามกระแสของโลกเราจะต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนก่อนที่ประชาชนจะทวงถามแต่แน่นอนละพะยะค่ะผู้ที่เสียประโยชน์จากการนี้ย่อมจะไม่พอใจเป็นธรรมดาเป็นครับเจ้าคงจะไม่ได้หมายถึงแต่ว่าเรื่องนี้พระอนุชาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะพะยะค่ะเขาเป็นน้องฉันนะเขาต้องเชื่อฟังฉันคงไม่ใช่หรอกตอนนี้เราคงจะยังสรุปอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกพะยะค่ะเพราะว่ามันจะมีคนเกี่ยวข้องอีกหลายคนเราจะต้องสืบดูต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่หม่อมฉันคิดว่าเราคงจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นพะยะค่ะแล้วยังไงสัปดาห์หน้านี่ลูกสาวฉันก็จะกลับมาแล้วเจ้าคิดว่าเรายังควรที่จะประกอบพิธีสถาปนาราชทายาทของเราต่อไปเหมือนเดิมไหมพวกมันอาจจะทำตามแผนที่เราสืบมาได้เราคงจะต้องรักษาการให้เข้มงวดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามหม่อมฉันก็ยังเกรงว่ามันจะอันตรายเกินไปอยู่ดีนะพะยะค่ะฉันจะเสี่ยงให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉันจะเลื่อนพิธีออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าเราจะปราบปรามไอ้พวกนั้นให้มันหมดไปสำหรับเรื่องลูกสาวฉันก็จะยังไม่ให้กลับมาที่นี่ถ้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันอาจจะทำร้ายนภัสราวดีลูกสาวฉันได้แต่องค์หญิงทรงสำเร็จการศึกษาแล้วนะพะยะค่ะแล้วก็ทรงแจ้งมาว่าเบื่อฝรั่งเศสไม่อยากอยู่ต่อประสงค์ที่จะกลับสิคลินมากเหลือเกินพะยะค่ะฉันก็จะให้เขาไปพักผ่อนซะที่อื่นก่อนถ้างั้นเจ้าให้คนไปตามแม่เป็นโสมพระพี่เลี้ยงของเขามาพบฉันด่วนส่วนไอ้เรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยห้ามให้เจ้าไปบอกเขาอย่างเด็ดขาดนะไม่อยากจะให้เขาได้แล้วเมื่อเวลาไปอยู่ที่นั่นเจ้ากับนภัสราวดีก็ต้องปิดบังฐานะของตัวเองให้คนรู้น้อยที่สุดแต่พระองค์จะให้หม่อมฉันน่ะบอกองค์หญิงว่ายังไงแล้วคะเรื่องปิดบังฐานะของตัวเองเจ้าก็บอกเขาไปว่าเพื่อไม่ให้มันวุ่นวายจนเกินไปความจริงและเพื่อความปลอดภัยของเขาก็ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าทำไมต้องไปอยู่ที่อื่นเจ้าก็บอกเขาไปว่าฉันกำลังซ่อมแซมวังของเขาอยู่ยังไม่เสร็จเขายังกลับมาไม่ได้เจ้าเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่ฉันพูดใช่ไหมเพคะหม่อมฉันเข้าใจแล้วเพคะแล้วว่าแต่ว่าพระองค์จะให้หม่อมฉันน่ะพาองค์หญิงไปอยู่ประเทศไหนแล้วเพคะสิครินนะเลือกประเทศไทยเราที่หลบภัยขององค์หญิงนภัสราวดีแล้วคนทั้งสองคนจะต้องช่วยผมแก้ปัญหาให้ได้องค์หญิงอ่ะอาจจะตกเป็นอันตราย
ถ้าหากว่าฝ่ายที่เป็นศัตรูกับเจ้าวิษณุเนี่ยส่งเข้ามาปองร้ายเถอะแล้วก็เช่นกันองค์หญิงอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้แต่เราก็จะประมาทไม่ได้ว่ายังไงคุณมีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ไม่ยากนะครับเรามีหน่วยคุ้มครอง VIP เราใช้พวกนั้นสิครับใช่ครับท่านรู้สึกคุณชาตรีจะรู้จักพวกนั้นดีทุกคนเลยครับเห็นไปดิ้นกันทุกคืนตัดอย่างคุณพลแต่ผมคิดนะว่าเราจะใช้คนของทางราชการนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของการเมืองเข้าใจไหมถ้าเราสนับสนุนฝ่ายหนึ่งออกหน้าเราก็เป็นศัตรูอีกฝ่ายหนึ่งและคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกิดขึ้นฝ่ายที่เราสนับสนุนเนี่ยหมดอำนาจไปอีกฝ่ายขึ้นมาครองอำนาจแทนเราจะทำยังไงคุณชาตรีคุณอย่าลืมนะว่าสิครินเนี่ยเป็นแหล่งน้ำมันสำรองที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยเราถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้คนนอกสิครับท่านแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือด้วยถูกต้องถูกต้องแต่เราจะบอกความจริงกับเขาไม่ได้นะว่าเขาเนี่ยกำลังทำงานอะไรและจะต้องไม่รู้เลยว่าองค์หญิงเนี่ยเป็นใครเราจะให้ข้อมูลเท่าที่เราประสานงานมากับทางสิครินบ้างเขามีหน้าที่คุ้มกันลูกสาวมหาเศรษฐีพันล้านที่กำลังถูกตามล่าจากพวกญาติพี่น้องนะและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราไม่รับรู้ทั้งสิ้นและเราก็ต้องทำตัวอีกเหมือนกันว่าเราไม่ได้การติดต่อจากเจ้าวิษณุและไม่รู้อีกซ้ำเลยว่าองค์หญิงนภัสราวดีเนี่ยเสด็จมาประเทศไทยเมื่อไหร่ไอ้ทีนี้นะใครคือคนคนหลักท่านเลขาครับไม่มีปัญหาอะไรที่ผมช่วยท่านไม่ได้หรอกนะครับผมมีคนคนนั้นแหละใครล่ะคนคนนั้นเขาเป็นเพื่อนของผมเองครับเคยรับราชการตำรวจมียศร้อยโทเคยมาประจำที่นี่ด้วยนะครับเป็นผู้คุ้มกันให้กับท่านรัฐมนตรี3คนก่อนไงครับแต่ตอนนี้เขาลาออกไปเป็นนักสืบเอกชนแล้วครับท่านจะมีฝีมือหรือเปล่าและจะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับงานแค่นี้ง่ายเกินไปสำหรับมันด้วยซ้ำครับส่วนเรื่องที่ว่าไว้ใจได้หรือเปล่านั่นน่ะผมว่าเลิกพูดถึงได้เลยครับท่านมันเป็นคนที่น่าไว้ใจที่สุดในโลกคุณชาตรีก็รู้จักมันนี่ครับไอ้เชี่ยวไหมน้ำเชี่ยวคุยด้วยเหรอเมื่อไหร่อ่ะกี่โมงรู้ละมาเจอกันนะบอกว่ารู้แล้วก็รู้แล้วสินะสวัสดีนะรบกวนความสุขชิบแปลงนะWe'll be right back.
ี่ยเอาเก็บไว้ก่อนนะจะได้ไปใช้ข้างบนเด็กครับข้าวครับโอ้ขอบคุณค่ะไปทำงานหรือคุณน้ำเชี่ยวมีนั่งกับเพื่อนนะครับนั่นเพื่อนหรือนั่นสาวคะคุณน้ำเชี่ยวสวัสดีครับคุณสุมาหาคุณพลเหรอคะครับนั่งให้บ่ายโมงครับไม่รู้ว่าหายไปไหนเนี่ยอ๋อแกไปส่งเจ้านายค่ะแกฝากให้ดิฉันอะต้อนรับคุณแทนแม่เกรงใจคุณกัลยาแย่เลยนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกครับแม่พวกนี้เขาอยากต้อนรับคุณอยู่แล้วคุณน้ำเชี่ยวคุณชาตรีไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณยังดูเท่เหมือนเดิมนะครับนี่ไม่ต้องมาพูดดีหรอกนะและคุณเนี่ยยังไงมาสถานที่ราชการแต่งตัวไม่เหมาะสมไม่มีไทจะผูกหรือไงผมไม่ชอบครับใส่แล้วเหมือนปลอกคออุ๊ยตะอ่าไอ้เชื่อมานานยังไอ้มาได้สัก5นาทีแล้วพอดีคุณชาตรีก็ชวนคุยอยู่กำลังสนุกอยู่เลยเอ้ยมีอะไรวะต้องการเจอฉันอ่ะเฮ้ยไปหาที่เงียบๆคุยกันดีกว่าอ้าวรอด้วยสินี่ทุกคนแกน่าจะสั่งอะไรกินบ้างนะยิงคนเดียวเกรงใจว่ะนี่มันบ่ายกว่าแล้วพวกเราไม่เหมือนคนบางคนหรอกที่กินข้าวมื้อเที่ยงไม่เป็นเวลาใครบอกมื้อเที่ยงครับมื้อเช้านะครับนี่มื้อแรกเลยนี่คุณคุณชาตรีครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานัดประชุมกันอีกทีนะเรื่องมื้ออาหารเนี่ยนะคุณเอาไว้ก่อนเฮ้ยเชียวมาพูดกันเรื่องงานดีกว่าตกลงแกว่ายังไงเรื่องเป็นผู้คุมกันเฮ้ยนี่ขอโทษนะขอฟังอีกเที่ยวได้ไหมวะเมื่อกี้หิวอะไรไม่ได้ฟังแกนี่จริงๆเลยว่ะเฮ้ยก็คืองี้หลานสาวเจ้านายฉันเนี่ยนะเพิ่งได้รับมรดกก้อนใหญ่มาทีนี้ไอ้พวกญาติที่ดูแลมันก็คอยปองร้ายฮะเขาเลยอยากได้คนคอยคุ้มกันให้ผู้หญิงเหรอเออแล้วไอ้มรดกนี่มันก้อนใหญ่แค่ไหนวะจะได้ดูอัตราเสี่ยงได้ก็ก้อนใหญ่มากอะสัก100ล้านคุณพล100ล้านเชื่องั้นพันล้านเลยแล้วกันนะแม่เฮ้ยคือว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีเชียงใหม่มีเป็นเจ้าของพวกเขาเป็นลูกๆอ่ะโอ้โหนี่รวยขนาดนั้นนี่ไม่ควรมาจ้างฉันว่ะฉันว่างานหนักเกินไปนะอะไรของแกวะฮะเฮ้ยพูดเล่นใช่ไหมเฮ้ยจริงฉันพูดจริงๆนะถ้าเกิดเขามีมรดกมากขนาดนั้นคิดดูสิว่าเขาจะมีญาติแค่ไหนเขามีญาติเป็นร้อยๆที่ตามล่าอยู่นะฉันยังอยากอยู่จนแก่แล้วและที่สำคัญนะฉันไม่อยากทำงานกับผู้หญิงมันจะจริงเลยจริงครับกับผู้ชายบางประเภทด้วยนะฮะเชียวทำไมแกยังไม่ยอมลืมเรื่องเก่าๆวะฮะผู้หญิงมีคนเดียวในโลกที่ไหนฮะที่สำคัญนะเว้ยเราต้องรู้จักเริ่มต้นใหม่สิวะเรื่องจริงเรื่องนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับใครทั้งนั้นอะฉันไม่อยากรับงานนี้ก็เท่านั้นเองคุณเชี่ยวคุณน้ำเชี่ยวคิดให้ดีนะครับเรากำลังหางานดีๆมาให้คุณค่าจ้างก็งามมาก
ถ้าคุณไม่ทำมีคนอีกตั้งเยอะอยากจะทำก็ไปจ้างคนอื่นเขาทำสิครับไม่นิพนธ์ฉันคิดว่าฉันมีงานดีๆทำอยู่แล้วนะฉันไม่คิดว่าต้องขนควายหางานใหม่แล้วที่สำคัญนะฉันไม่ชอบทำงานกับผู้หญิงคนนี้อิ่มไหมเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องรีบไปก่อนนะมีงานต้องทำใช่เหรอขอบใจสำหรับอาหารมื้อนี้นะอร่อยมากว่ะเฮ้ยเชียวเฮ้ยเชียวเชียวผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รีบกลับสักทียังไงเดี๋ยวค่อยร้องต่อนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็เรียกผมได้ตลอดเวลานะครับไม่รู้เรื่องน่ะแล้วอย่ามาทำเป็นหาเรื่องกันเลยน่ะไล่ตาล่ะหาเรื่องเหรอนี่อะไรดูสิดูให้ชัดๆนี่น่ะเมียน้อยของลื้อใช่ป่ะลื้อแปลว่าจากไหนเอามาจากไหนก็ได้ทำไมลื้อทำอย่างนี้ลื้อไปได้ข้าวหัวกูแกได้รู้จากแกจะบ้าแล้วเหรอโวยวายอยู่ได้บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าใครเป็นคนถ่ายรูปตรงนี้บอกมาคนใจลื้อนะอยู่กันมาจนป่านี้ต้องกลับมาทำก็ได้บอกว่ามานะว่าใครเป็นคนถ่ายรูปฮะเฮ้ยลึกจะไปไหนครับลึกใช่ไหมเป็นคนถ่ายรูปไอ้เฮงซวยพวกเนี้ยฮะก็คงใช่ครับแล้วมีความสุขมากเหรอที่เห็นชาวบ้านก็เดือดร้อนอย่างเงี้ยฮะผมไม่มีความสุขหรอกครับที่ทำอย่างเงี้ยครับเสียแต่ว่าเมียของเสียเนี่ยเขาจ้างผมอะครับผมไม่อยากเป็นศัตรูเสียครับไม่อยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นศัตรูว่าแต่ถ้าทำอย่างนี้มันศัตรูเขาชัดๆเลยเฮ้ยเด็กๆพายพวกไปไหนหมดเอามันมาบ้างหน่อยดิพวกเลื่อนนะไปบอกไอ้หน้าเจ็บมาหน่อยว่าคนที่เป็นศัตรูกับโอ้เนี่ยต้องมีบทเรียนยังไงพี่เดี๋ยวนะครับพี่ไม่รู้จักกันนะพี่นะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจานะพี่แม่งนะเฮ้ย
เอาเฮ้ย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 เสียไม่มีกระถางถ้าผมจะยิงอะไรดีเสียคือใจเย็นๆนะใจเย็นๆคุยกันก่อนได้นะนะพี่เสียผมว่าอย่าให้เสียเข้าใจนะผมทำงานให้เมียของเสียเท่านั้นเองถ้าเสียอยากมีเรื่องก็ไปมีเรื่องกับเมียของเสียไม่ใช่ผมเข้าใจไหมครับ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 ถอยรถได้แล้วสิครับเร็วครับ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 ไปเลยครับอย่างนี้แหละครับครับครับใครมาอีกล่ะไปกัดกับหมามาเจไม่เลิกนะแสนมีค่าของฉันเป็นอะไรของแกวะฮะถึงกับต้องใช้ปืนฮะเธอคิดว่าแกเป็นในพวกไม่หวังดีกับฉันหรือวะโถยบ้าเป็นสไลด์แทบหลุดไปนั่งก่อนตาสบายนะเว้ยอันนี้ขอบใจไว้ตกใจก่อนฉันบอกแกแล้วใช่ไหมฮะแกต้องพยายามสร้างศัตรูให้น้อยลงหน่อยนี่แกดูฉันเป็นตัวอย่างเว้ยคนรักทั้งกระทรวง
อ้าวแล้วนั่นไปฟัดกับหมาไม่ก็สิฮะใช่นี่ปัญหาเรื่องงานเว้ยอ๋อเรื่องงานที่แกบอกว่าดีนักดีหนานั่นใช่ไหมฮะไงทำอะไรจับหมาส่งเทศกิจหรือว่าทวงหนี้หรือว่าตามถ่ายรูปตาแก่กับเมียน้อยฮะสนุกมากนะเรื่องไงวะก็นิดหน่อยเอาอยู่ได้เอ้าโอ้ไม่เอานะอย่างงอนสิเที่ยวเพื่อนรักฮะอ่ะโอเคที่ฉันมาหาแกวันนี้นะฉันมาคุยเรื่องงานเที่ยวฉันอยากให้แกรับทำงานนี้จริงๆนะเว้ยฉันบอกแกแล้วหน่อยว่างานนี้เนี่ยฉันไม่ใช่แกบอกฉันแล้วว่าแกไม่ชอบที่จะทำงานกับผู้หญิงมันอะไรกันละกันหนาวะฮะเชี่ยวทำไมแกไม่ลืมผู้หญิงคนนั้นสักทีแกเคยเป็นคนเก่งเป็นยอดตำรวจเป็นนักสู้ที่ผู้ชายทั้งโลกอิจฉาแกแล้วตอนนี้แกเป็นอะไรรู้ไหมแกเหมือนคนบ้าแกกำลังทำลายชีวิตตัวแกเองนะเว้ยเชี่ยวนี่ผลฉันรู้นะว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันว่าแกไม่มีทางรู้หรอกนี่แกหลงแม่เกวลินนั่นจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วนะฮะเชี่ยวเขาทิ้งแกไปแล้วนะแล้วเขาก็ไม่มีวันที่จะกลับมาหาแกอีกได้ยินไหมเชี่ยวแกต้องทำตัวเองให้มีค่าสิแล้วแกก็ควรจะลืมเขาได้แล้วฉันลืมเขาแล้วเนี่ยนะลืมเฮ้ยเชี่ยวฉันถามแกจริงๆเถอะทำไมแกถึงไม่ยอมรับทำงานนี้ฮะฉันเบื่อฉันเบื่อผู้หญิงฉันเบื่อที่จะต้องตามผู้หญิงต้อย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 ผู้หญิงทำอะไรอะไรสาระชอบเอาแต่ใจตัวเองชอบให้คนเอาหัวใจติดอยู่กับความคิดแคบๆไม่มีเหตุผลเอาอารมณ์เป็นใหญ่เป็นไงเหตุผลพอไหมโถเอ้ยผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ไอ้ผลเอ้ยนี่จะบอกให้ผู้หญิงนะเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอย่าคุยเรื่องนี้ดีกว่าไอ้ผลยังไงนะฉันก็ขอบอกว่าฉันไม่รับงานนี้หรอกวะคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเรื่องรัฐมนตรีของแกก็ได้แกชอบนินทานายใช่ป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันไม่มีอารมณ์คุยเรื่องอื่นหรอกนี่ฉันคงต้องไปหาคนอื่นมาทำงานนี้สิโถเอ้ยพี่เด็ดฉันน่ะเสียดายแทนแกจริงว่ะอยู่ดีต้องมายกเงินล้านให้คนอื่นเข้าไปว่าอะไรวะไอ้พลก็อ๋อฉันบอกแกว่าฉันคงจะต้องหาคนอื่นมารับทำงานนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรเงินล้านอ้าวนี่ฉันยังไม่บอกแกหรอก็ค่าจ้างของงานนี้ไงคือเขาจะจ่ายให้1ล้านบาทนะสำหรับการทำงานแค่1เดือนใช่ล้านนึงเลยเหรออ๋อนี่จริงเหรอวะก็จริงสิฉันถึงบอกไงว่าฉันเสียดายแทนแกแกคิดดูแกจะมีความสุขขนาดไหนถ้าแกมีเงิน1ล้านบาทโอ้โหไอเสื้อผ้าพวกนี้นะแกจะมีปัญญาซื้อได้อีกเป็น10ตู้แล้วอะไรอีกของใช้ตกแต่งบ้านพวกนี้แกจะซื้อที่ดีกว่าสวยกว่ารู้กว่าแพงกว่านี้ได้ทั้งนั้นแต่พูดไปก็เท่านั้นเพราะแกบอกแกไม่รับทำงานนี้แล้วนี่นะเฮ้ยฉันก็คงจะต้องไปหาคนอื่นมาทำงานนี้ฉันไปดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไม่ต้องไปหาใครแล้วฉันรับทำงานนี้วะเฮ้ยจะบ้าเหรอเชี่ยวแกจะทิ้งอุดมการณ์ที่จะไม่ทำงานกับผู้หญิงมาทำงานนี้เหรอมันไม่มั้งเออสิวะคิดดูดิเงินมันดีนี่หว่าตั้งล้านนึงนะโอ้ไอ้น้ำเชี่ยวแหมนี่โอ้ไอ้ขนาดนี้เลยนะนี่ฉันว่าตอนที่แม่แกตั้งชื่อให้ว่าน้ำเชี่ยวเนี่ยแกไปถามแม่แกอีกทีดีกว่าว่าน้ำอะไรน้ำทะเลหรือเปล่าถึงได้เค็มขนาดนี้ฮะโอ้ยนี่เอาหน้าช่างมันเถอะนะแกพูดมาดีกว่ารายละเอียดที่ฉันต้องทำอ่ะฉันต้องทำกับใครอะไรยังไงที่ไหนชื่ออะไรแล้วก็หน้าที่ของฉันต้องทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอเคโอเคคืออย่างนี้นะเธอชื่อคุณณภัทรศรวิษณุวัฒน์นะเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีจากเชียงใหม่หน้าที่ของแกก็คือค
คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เธอตลอด24ชั่วโมงอาทิตย์ละ6วันคือฉันจะมีตำรวจอีก1คนคอยสับเปลี่ยนแกอาทิตย์ละวันโอเคนะแล้วก็อีก7วันเนี่ยเธอจะจบการศึกษาจากฝรั่งเศสบินมาถึงกรุงเทพพร้อมผู้ติดตามอีก1คนเข้าใจมั้ยคุณขับรถภาษาอะไรอ่ะฮะไหนวะไอ้เจ้าท่านเลขาเหรอครับนึกว่าใครเป็นไงในยอดนักสืบเพื่อนของคุณอ่ะยังไม่มาอีกเหรออย่างไรครับท่านสงสัยรถอาจจะติดนะครับอีกสักครู่คงจะมาถึงฮะรู้ได้ยังไงไม่ทราบก็เมื่อกี้มันส่งกุมารทองมาบอกผมไอ้อย่างเนี้ยนะมันใช่ไม่ได้องค์หญิงจะเสด็จมาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเนี่ยคนรักษาความปลอดภัยมันยังไม่มาเลยคุณเข้าใจคนผิดหรือเปล่าไม่หรอกครับท่านน้ำเชี่ยวนี่ฝีมือดีที่สุดแล้วนะครับบางทีอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับมันนะครับเพราะปกติมันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยครับความจริงเนี่ยผมไม่ไว้ใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับผู้ชายอะไรท่าทางหลุกหลิกไม่มีสัมมาคารวะผมกลัวจะเกิดปัญหาขึ้นทีหลังคุณชาตรีครับน้ำเชี่ยวเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครเลยนะครับแต่คุณน่ะไม่แน่อุ๊ยตายแล้วคุณพลนี่หยุดไปเด็กก็ได้แล้วท่านคะเครื่องจะลงแล้วค่ะคุณพลครับเดี๋ยวคุณโทรเช็คเพื่อนคุณนะผมจะไปลงที่เครื่องครับท่านครับแต่ถ้ามันอยู่บนถนนผมจะตามมาได้ยังไงครับท่านก็ใช้กุมารทองเหมือนเมื่อกี้สิไปอยู่ไหนของมันวะไอ้เชี่ยวว่าไงคุณจะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบนี่ผมต้องรับผิดชอบหรือฮะคุณน่ะชนท้ายผมนะครับก็คุณเบรกกระทันหันน่ะนี่คุณไม่เบรกได้ยังไงไฟแดงเงี้ยผมก็ต้องเบรกเนี่ยไม่รู้อ่ะรถผมไม่เป็นไรผมไม่เอาเรื่องแล้วกันเดี๋ยวคุณทำไมไม่ได้อ่ะอันนี้คุณทำไมอ่ะรถผมเสียหายแล้วใครจะรับผิดชอบรับผิดชอบนี่คุณผิดในประตูอยู่แล้วคุณก็รู้นี่คุณขับรถมากี่ปีแล้วรถมันชนอย่างยายอ่ะคุณจะพูดก็คุณเบรกกระทันหันงี้ใครจะไปเบรกทันไม่ได้ดูคนหลังเลยไฟแดงไม่ได้ผมทำยังไงอ่ะดีที่ผมยังติดต่อให้เชี่ยวไม่ได้เลยนะไม่รู้ล่ะไปรับเสด็จก่อนเสด็จมาครั้งนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นการเสด็จมาพ้นเป็นการส่วนตัวมากๆทางเราจึงไม่ได้จัดการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพระยาค่ะขอประทานอภัยอย่างสูงด้วยพระยาฉันทราบละไม่เป็นไรหรอกและเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของพระองค์ท่านทางเราขอปิดบังฐานรอดสักของพระองค์จะมีพวกเราเพียง5คนเท่านั้นพระยาค่ะที่ทราบว่าพระองค์เป็นใครส่วนบุคคลอื่น
จะทราบแต่เพียงว่าพระองค์คือคุณนภัสสรวิษณุวัฒน์เป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีเชียงใหม่พะยะค่ะแต่สำหรับคุณชาตรีกับคุณพลถ้าหากว่ามีความจำเป็นประการใดพระองค์ท่านสามารถเรียกมาให้ช่วยเหลืออะไรก็ได้พะยะค่ะคืออย่างนี้พะยะค่ะคือทางเราเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่จะมารับผิดชอบในการดูแลความสะดวกสบายของพระองค์ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยพะยะค่ะใครล่ะไม่ได้มาด้วยเหรอคือชื่อน้ำเชี่ยวพะยะค่ะเป็นเพื่อนของหม่อมฉันเองพะยะค่ะชื่อจริงคือร้อยตำรวจโทน้ำเชี่ยวพิทักษ์เทพินเป็นอดีตนายตำรวจก็เลยชอบให้เรียกว่าน้ำเชี่ยวเฉยๆพะยะค่ะทีแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะมารับเสด็จด้วยพะยะค่ะแต่ว่าบังเอิญเขาไปตรวจอ๋อใช่พะยะค่ะเขาต้องไปตรวจดูความเรียบร้อยที่บ้านพักนะพะยะค่ะเพราะว่าเราต้องจัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมเขาก็เลยไปตรวจดูความเรียบร้อยพะยะค่ะก็คาดว่าคงจะรออยู่ที่บ้านพะยะค่ะดีค่ะเดี๋ยวคงได้พบกันพะยะค่ะแล้วระหว่างฉันขอประทานอนุญาตนะครับจะขอไปตรวจความเรียบร้อยของสัมภาระของพระองค์ท่านขอพระองค์ท่านเสด็จพักผ่อนพระยบทวัชชาสายเนี่ยวังยังซ่อมไม่เสร็จเพคะก็ไปอยู่วังฤดูร้อนก็ได้นี่วังนั้นก็เหมือนกันเพคะองค์หญิงเสด็จไปที่นี่แล้วเพคะก็เที่ยวให้คุ้มกับที่เรียนมาหนักก็แล้วกันแล้วเพคะน่าเบื่อจังเลยเราเตรียมและรับรองแขกระดับชาติพะยะค่ะก็คงจะพอสะดวกสบายพอสมควรพะยะค่ะขอโทษนะคะเราอยู่กันแค่2คนน่ะใหญ่ขนาดนี้จะไหวหรอคะไม่ใช่2คนหรอกครับเพราะว่าเรามีเด็กรับใช้แล้วก็คนสวนแล้วก็คุณน้ำเชี่ยวคนที่จะมาคอยรักษาความปลอดภัยไงครับเขาจะอยู่เรือนพักด้านโน้นนะครับซึ่งเป็นเรือนเก็บของผมว่าขอเชิญเข้าห้องในก่อนดีไหมครับนี่คุณนภัสสรนะแล้วคุณเพ็ญโสมที่จะมาพักอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อจันดีค่ะเรียกจันเฉยๆก็ได้ค่ะคุณนภัสสรมีอะไรให้รับใช้บอกได้ตลอดเลยนะคะส่วนผมชื่อทองครับเป็นคนดูแลส่วนที่นี่ถ้าคุณนภัสสรต้องการอะไรนะครับบอกได้เลยนะครับยินดีค่ะวันนี้จะมีใครอยู่อีกหรือเปล่าอ๋อค่ะคนที่จะมาดูแลความปลอดภัยให้คุณผู้หญิงใช่ไหมคะมาแล้วค่ะแต่แกกำลังล้างจานอยู่ค่ะอ๋อคือว่าอย่างนี้ครับเมื่อเช้านี้แกไม่ทานข้าวครับแกมาถึงก็บอกโอ๊ยอยากกินข้าวก็ไปกินปุ๊บแกล้างจานอยู่เลยครับอ๋อครับคือไอ้เชี่ยวเพื่อนผมครับมันชอบทำอะไรด้วยตัวเองครับมันเป็นคนรับผิดชอบมากเลยครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคุณนภัสสรไว้ใจได้ครับคุณจะปลอดภัยที่สุดเมื่ออยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ดีค่ะว่าแต่คุณแน่ใจเหรอคะว่าคนที่คุณพูดเป็นเพื่อนของคุณอ๋อแน่ใจสิครับเราเป็นเพื่อนรักกันมากเลยครับสนิทกันมากครับทำไมเหรอครับคือรู้สึกคุณจะคบเพื่อนต่างวัยไปหน่อยนะคะประธานโทษนะครับมาช้าไปนิดนึงนะครับ คือ
ดูว่านี่ไม่ใช่น้ำเชี่ยวหรอกครับนี่จ่าสวงที่จะมาคอยสับเปลี่ยนกับน้ำเชี่ยวอาทิตย์ละวันนะครับครับจ่าอะไรไอ้เชี่ยวล่ะก็ไอ้เชี่ยวเฮ้ยหมวดน้ำเชี่ยวนะแกโทรมาบอกเมื่อสักครู่นี่ว่าเดี๋ยวจะมาถึงแล้วเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางนิดหน่อยนะรู้สึกว่าคนรักษาความปลอดภัยคนนี้จะพบตัวยากเหลือเกินนะคะคอยข้างล่างนะครับครับก็เป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกจันกับทองได้เลยนะครับขอบคุณมากค่ะทางนี้เรียบร้อยดีใช่ไหมคะนี่หมายถึงเรื่องความปลอดภัยค่ะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงครับบ้านนี้ปลอดภัยมากครับครับและเราก็กำลังพยายามติดต่อทางสิกลินแจ้งว่าองค์หญิงกับคุณเป็นสมมาถึงแล้วยังไงก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถึงแม้ว่าสายทางนี้จะดักฟังไม่ได้แต่ว่าทางนู้นไม่แน่ค่ะแล้วเรื่องฐานะขององค์หญิงล่ะคะในบ้านหลังนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะอ๋อก็อย่างที่ท่านเลขาเรียนให้ทราบนะครับมีรู้กันแค่5คนแม้แต่น้ำเชี่ยวเนี่ยมันก็ไม่รู้ซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงไม่รู้ใช่ค่ะยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะคะดิฉันขอตัวไปดูแลองค์หญิงก่อนนะคะครับแล้วถ้ายังไงน้ำเชี่ยวมาถึงแล้วเนี่ยผมจะรีบแจ้งให้ทราบเลยนะครับค่ะสูงที่สุดแต่ก็ต้องหอจากฝรั่งเศสข้ามมาอยู่ที่นี่เลยอ่ะก็อย่างที่หม่อมฉันบอกไงล่ะเพคะท่านพ่อทรงปรับโรงวังขององค์หญิงใหม่แต่ก็ยังไม่ทันเสร็จก็เลยถือโอกาสให้องค์หญิงมาเที่ยวเมืองไทยก่อนแต่คงไม่นานหรอกเพคะก็สักเดือนนึงล่ะเพคะต้องเดือนนึงโอ้โหหญิงเบื่อแย่เลยอ่ะแค่นี้ก็เซ็งจะตายอยู่ละอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยแต่องค์หญิงก็ทรงวางตัวได้ดีนะเพคะสมเป็นองค์หญิงแห่งสิทธิ์ครินหม่อมฉันว่าตอนนี้องค์หญิงอย่าคิดมากนะเพคะกลับจากเดินทางมาใหม่ๆแล้วคงพักผ่อนดีกว่านะเพคะเดือนนึงอ่ะไม่นานหรอกคะเผลอๆองค์หญิงทำอะไรยังไม่ทันเสร็จด้วยซ้ำไปก็ต้องถึงวันกลับแล้วนะเพคะแต่หญิงไม่ยอมนั่งเบื่ออยู่เฉยๆในบ้านแน่หญิงนึกออกแล้วล่ะหญิงมีเพื่อนคนไทยที่เรียนด้วยกันที่ฝรั่งเศสอ่ะป่านี้ก็คงกลับถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวหญิงจะลองติดต่อเขาดูดีกว่าอุ๊ไม่ได้นะเพคะมันไม่ปลอดภัยนะเพคะอะไรกันล่ะแม่เทนไม่ปลอดภัยยังไงเปล่าเพคะคือมันอาจจะมีอันตรายก็ได้นะเพคะแม่เทนนี่พวกแปลกๆนะก็มันมีความลับอะไรกับหญิงหรือเปล่าอ่ะท่านพ่อให้หญิงมาอยู่นี่ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเพคะก็อย่างที่หม่อมฉันบอกนั่นแหละเพคะวังขององค์หญิงอ่ะยังซ่อมไม่เสร็จและที่ว่าไม่ปลอดภัยอ่ะก็ที่นี่ไม่ใช่บ้านเรานะเพคะองค์หญิงจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพคะถ้างั้นไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะเพื่อนหญิงคนนี้เขาไว้ใจได้แม่เพนกลับไปจัดของที่ห้องแม่เพนก่อนนะจ๊ะ
หญิงดูแลตัวเองได้